สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับผมทำคลิปนี้ดีไหมผมกำลังไต่ตองกับตัวเองอยู่ว่าผมจะทำดีไหมหรือไม่ทำดี ทำเหอะ คือคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่ได้มีท่องเที่ยวไม่ได้มีรีแอคชั่นไม่ได้มีอะไรเลยผมแค่อยากมาพูดอะไรบางอย่างที่แม่งติดอยู่ในใจตั้งแต่ตอนที่เราเป็นดีเจหลายคนรู้จักผมจากการที่ผมเป็นดีเจในกาลีน่าท็อกท็อกซึ่งปัจจุบันเนี่ยกาลีน่าท็อกท็อกปิดตัวลงไปแล้วก็มีโปรแกรมอื่นผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนที่เป็นดีเจเนี่ยเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่สนุกแล้วก็หาเงินได้เยอะมันสนุกด้วยอ่ะมันได้แสดงความสามารถคือดีเจมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับจะมีสายทอล์กพูดคุยอย่างผมนะครับจะมีสายน่ารักนะฮะดีเจผู้หญิงน่ารักเลยแบบนี้อ้อนขอของขวัญสายเกมอ่ะก็จะมีนะครับเล่นเกมแล้วคนก็สมัคร VIP ไปอยู่กิลด์เดียวกันอะไรแบบนี้สายเล่าเรื่องผีอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับผมเล่าเรื่องผีบาสายปรึกษาความรักนั่นนี่นู่นก็มีคือมันหลากหลายมากคอนเทนต์นะครับในกาลีน่าท็อกท็อกตอนเป็นดีเจเนี่ยผมสนุกมากกับการเป็นดีเจหลายๆคนบอกว่าพอกาลีน่าท็อกท็อกปิดไปพี่ปิมน่าจะสะใจที่สุดเป็นคนที่สะใจที่สุดพี่ปิมน่าที่จะดีใจที่สุดพอใจที่สุดหลายๆคนเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าตอนที่ผมออกจากกาลีน่าท็อกท็อกเนี่ยมันไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่ผมจะพูดว่าไงดีผมมีชื่อเสียงใช้คำนี้มีคนรู้จักก่อนที่จะมาเป็นปิมคุงยูทูบเบอร์ทุกวันนี้นะครับก็จากกาลีน่าท็อกท็อกซึ่งยูทูบเบอร์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนมาจากกาลีน่าท็อกท็อกเป็นดีเจมาก่อนเป็นนักสตรีมเมอร์ในกาลีน่าท็อกท็อกมาก่อนหลายๆคนเริ่มต้นมาแบบผมเหมือนกันแต่พอโตขึ้นทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองรวมถึงผมด้วยผมตอบคำถามผมสะใจไหมรู้สึกดีใจหรือเปล่าเคยตอบไปแล้วไม่เลยไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกเสียใจไม่คือไม่รู้สึกอะไรเลยผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ากาลีน่าท็อกท็อกเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ผมเข้าไปทำมาหากินคนรู้จักมากมายจากตอนที่เป็นดีเจกาลีน่าท็อกท็อกผมรู้สึกแฮปปี้และดีใจพอวันนึงผมออกมาจากบ้านหลังนั้นสะใจเหรอหัวล้อเหรอที่มันไปต่อไม่ไหวที่มันต้องปิดตัวไม่เลยครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีกาลีน่าก็ไม่มีใครรู้จักผมไม่มีคนรู้ว่าผมมีความสามารถอะไรไม่มีคนรู้ว่าผมเล่าเรื่องได้ไม่มีใครรู้จักผมเลยเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกว่าผมไม่ได้สะใจนะครับกับการที่ผมเลิกเป็นดีเจหรือกาลีน่าท็อกท็อกปิดตัวไม่เคยคิดสะใจขอบคุณกาลีน่าท็อกท็อกด้วยซ้ำที่ครั้งหนึ่งผมเคยเข้าไปทำงานหาเงินอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เกลียดหรือโกรธตัวกาลีน่าท็อกท็อกอันนี้หลายๆคนเข้าใจผิดพี่ปิมจบกับกาลีน่าท็อกท็อกไม่สวยหรูเท่าไหร่พี่ปิมคงเกลียดและไม่ชอบไม่ใช่ผมรักบ้านหลังนี้มากมากผมย้ำนะว่ามากมากครับแต่ที่ผมต้องเดินออกมาต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมบริหารโปรแกรมในช่วงนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวโปรแกรมคือเข้าใจไหมตัวโปรแกรมตัวองค์กรแม่งไม่ได้ผิดอะแต่คนที่เข้ามาบริหารน่ะเขาชี้ให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันเกินไปก็เลยออกมาผมก็ออกมาแบบปกติติดสัญญาด้วยซ้ำเพราะว่าสัญญาเขาบอกว่าหลังจากออกจากการเป็นดีเจเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ6เดือนผมไม่สามารถไปไลฟ์สดที่ไหนได้เลยยกเว้นแพลตฟอร์ม YouTube อะไรแบบนี้ผมก็ออกมาด้วยที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับจบเรื่องแรกไปอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าไปเรื่อยๆว่าเพราะอะไรถึงทำคลิปนี้หลังจากนั้นพอเลิกนะครับจากการเป็นดีเจหลายๆคนทราบว่าผมก็ทุ่มหมดตัวหมดหน้าตักเลยให้กับการเป็นยูทูบเบอร์ยุคที่ผมทำ YouTube ช่วงแรกเนี่ยตอนนั้นยูทูบเบอร์ในประเทศไทยยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนคนนึงแม่งมาตั้งกล้องปึ้งและเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กยันโตเล่าเรื่องการเป็นทหารตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปลดมันมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยผมเป็นคนนึงที่เข้ามาเปิดตลาดตรงนี้ทำให้เฮ้ยคนได้สนใจในตัวผมคำที่จะเจอแน่ๆคือโอ้ยแม่งหาแดกง่ายว่ะมาตั้งกล้องนั่งพูดได้เงินแม่งไม่มีความสามารถอะไรเลยแม่งไม่เห็นเก่งอะไรเลยแค่เก่งแค่เรื่องขี้โม้พูดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ผ่านจุดนั้นมาได้เครียดไหมเครียดเคยคิดจะเลิกไหมตอนนั้นคิดทุกวันเพราะว่า YouTube สมัยนั้นเงินเดือนน้อยมากครับถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันเรทต่างๆโฆษณาก็ยังไม่ลง YouTube เยอะเครียดทุกวันอยากจะเลิกทุกวันนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆนะเลิกไปไม่รู้ทำอะไรเฮ้ยถ้าเราเลิกเป็นยูทูบเบอร์เลิกทำคลิปแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะตอนนั้นมันก็มีช้อยให้ไม่เยอะผมจะไปเป็นทหารเลยเหรอก็สมัครเป็นนาย10รับข้าราชการไปเลยหรือก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไปโปรแกรมนั้นไปโปรแกรมนี้ไปไลฟ์สดขอของขวัญคนเหมือนเดิมมันก็มีช้อยเลือกไม่เยอะแต่ผมก็ผ่านจุดนั้นมาจุดที่โดนด่าโด
ดนดูถูกอะไรแบบเนี้ยก็เยอะก็ผ่านจุดนั้นมาได้จนเรามาทำงานเป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์แบบเต็มตัวจริงๆก็ตอนที่ปลดทหารปี60ไปปลายปีอันนั้นน่ะคือผมเริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์แบบจริงจังผมเททุกอย่างให้กับงานชิ้นนี้ถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่ผมเป็นดีเจอ่ะผมทำอะไรคือผมใส่หมดหน้าตักอ่ะคือผมไม่กักไว้เลยนะว่าเฮ้ยเผื่อไว้หน่อยนะเอาไว้ทำนั้นทำนี้ตอนเป็นดีเจผมก็ใส่หมดเหมือนกันกล้าพูดแบบไม่อายปากว่าตอนเป็นดีเจก็เป็นดีเจที่อันดับต้นๆของโปรแกรมGarena Talk Talkติด1ใน3ถ้าพูดถึงGarena Talk Talkดีเจผมมั่นใจอ่ะอันนี้คือแบบพยองตัวเองเลยว่าแม่งมีปิ่มคุ้มผมเป็นดีเจคนเดียวที่เลเวลเยอะที่สุดถึงแม้ผมจะลาออกมาแล้ว2ปีผมก็ยังเป็นดีเจที่เลเวลเยอะที่สุดเลเวลเยอะสุดหมายถึงผมได้ของขวัญเยอะที่สุดทั้งที่เป็นผู้ชายแม่งทำยากนะไม่ได้ง่ายอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งเลยนะแต่แม่งทำยากนะการที่เป็นผู้ชายแล้วจะได้ของขวัญเยอะกว่าผู้หญิงนึกออกปะเพราะผู้ชายมันไม่มีแบบสั่งของขวัญในซีอะไรแบบนี้เราต้องใช้ความสามารถเข้าแรกพอมาเป็นยูทูบเบอร์ผมก็เทหมดหน้าตักตอนนั้นก็เป๋เหมือนกันไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวามีหลายคนครับที่บอกให้กลับไปเป็นดีเจเหมือนเดิมอย่ามาเป็นเลยยูทูบเบอร์มันดังยากนั่นนี่นู่นโดนแช่งมั่งโดนด่ามั่งทำไม่ได้หรอกผมก็ผ่านมันมาจนต้นปีที่แล้วผมมาทำเฉียบๆแบบเต็มตัวทำให้คนได้รู้จักผมมากขึ้นนะครับทำให้คนกด Subscribe เรามากขึ้นทำให้มีทั้งคนชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบมันก็มีตะขึ้นไปนึกออกไหมมันไม่มีอะไรที่แบบดี 100% หรอกคนที่ไม่ชอบก็มีผมก็เข้าใจแต่พักหลังใช้คำนี้แต่ช่วงพักหลังเนี่ยนะครับผมเจอคำนี้บ่อยมากคือคำว่าอะไรรู้ไหมอ๋อยูทูบเบอร์คนนี้เหรอเฮ้ยแต่ก่อนเป็นดีเจขอของขวัญคนอื่นจริงๆเขาก็ไม่ได้ด่านะแต่แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาด่าเลยคือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อด่านึกออกไหมฮะคือเขาก็แค่พูดนั่นแหละแต่ทำไมมันเจ็บที่กระดองใจจังวะคือตอนที่เราเป็นดีเจอ่ะเราก็ขอของขวัญนะมันก็มีอยู่แล้วเฮ้ยส่งของขวัญหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันก็มีแล้วของขวัญมันก็แลกไปเป็นเงินหลายๆคนอาจจะทราบแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ทราบว่าผมไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนึกออกไหมถ้าเพื่อนๆเติมเงิน100บาทผมจะได้20บาทอีก80บาทเขาก็ทางบริษัทเขาจะเอาไปเพราะฉะนั้นพูดกันตามตรงก็คือกูก็ได้นั่นแหละ แต่มันรู้สึกเจ็บทุกครั้งวันก่อนผมไปนั่งดู Facebook มีคนอ่ะเขาแคปรูปผมที่ผมทำเฉียบๆเอาไปลงในกลุ่มนึงแล้วกันไม่เอ่ยชื่อแล้วเขาก็พูดคุยกันโอ้ยเนี่ยเหรอเปิดคลิปวิดีโอนั่งดูหัวเราะอย่างเดียวเว่อร์คนก็ติดตามแล้วมีแต่พวกเด็กๆดูโอ้ยช่องปัญญาอ่อนนั่นนี่นู่นโอ้ยง่ายๆแบบนี้ใครก็ทำได้เปิดคลิปผมไม่ได้ไปโกรธเขานะนี่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้โกรธเขานะผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเหลือสิ่งที่เราทำอ่ะเอ้ยแค่ไม่ง่ายจริงวะเฮ้ยผมคิดอย่างนี้เลยนะการที่เราแบบมานั่งรวบรวมคลิปวิดีโอตลกแล้วมานั่งให้คะแนนเฉียบ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 อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่ามันง่ายเกินไปทำให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยมึงแม่งกำลังเอาเปรียบพวกกูอยู่ไปเอาคลิปตลกมาแล้วมึงก็มานั่งรีแอคชั่นบ้าทั้งพักสมองทั้งนู่นนี่นั่นผมไม่ได้มีความคิดจะเลิกทำนะผมรักรายการเฉียบเฉียบมากต้นตอของรายการเฉียบเฉียบคือรายการว่างว่างที่ผมทำว่างว่างขึ้นมาก็เพราะผมว่างเวลาเราว่างอ่ะเราก็หาอะไรดูตลกพอมันตลกเราก็เลยอยากเอามาแชร์คนอื่นดูว่ามันตลกนะมันขำนะบวกกับการให้คะแนนของเราด้วยเป็นเฉียบเป็นเฉียบผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีคนไม่ชอบหรือเกลียดบางครั้งที่เราได้อ่านความคิดเห็นหลายๆมุมเราต้องพยายามเข้าใจกับตัวเองว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเจอหนึ่งเจ็บชิบหายเจอหนึ่งเจ็บมากตอนเป็นดีเจก็ขอของขวัญพอมาเป็นยูทูบเบอร์ก็นั่งรีแอคสรุปมึงทำอะไรเองเป็นมั่งวะหูแม่งเจ็บอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะแต่แม่งเจ็บแบบ เจ็บเข้ากระดองใจเลยเหมือนคนแบบกระโดดถีบหน้าอกเราอะแม่งผมนั่งจุกแบบเฮ้ย ผมอธิบายไม่ถูกอะผมทำคลิปนี้ทำไมวะผมแค่รู้สึกอยากจะบอกคืออย่างที่ผมบอกครับผมเห็นคนดูเป็นเพื่อนผมเห็นคนดูเป็นครอบครัวผมรู้สึกอะไรผมก็พยายามที่จะถ่ายคลิปวิดีโอบอกเล่าความรู้สึกตอนนั้นมันจุกมากครับพออ่านเสร็จแล้วจุกแบบจุกมากวันนั้นคิดงานไม่ออกเลยอะไรทำให้ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมรู้ไหมให้ถ่ายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กคอมเมนต์ใน YouTube ผมออกจากกลุ่มนั้นเลยคือผมตอนแรกผมขอเข้าไปในกลุ่มนั้นไว้แล้วก็ไปนั่งอ่านแล้วผมก็ออกมาแล้วก็ไปนั่งดูคอมเมนต์ใน YouTube อะตลกมากเลยพี่ปิ๊มขอบคุณมากนะหนูเป็นโรคซึมเศร้าหนูได้ดูคลิปพี่มีความสุขมากขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ครอบครัวผมกลับมามีเวลาให้กันเหมือนเดิมจากที่ไม่เคยคุยกันก็มาคุยกันเรื่องคุณปิ๊มแบบดูประวัติบันทึกทหารน้อยเหมือนแม่งหิวอ่ะเหมือนผมได้หิวอ่ะเหมือนแบบเราเจ็บแผลเว้ยเราเจ็บแผลมากแล้วเราแบบเดินเข้าบ้านเราอ่ะแล้วคนในบ้านแบบ
อุ้ยคนลุกพูดแล้วน้ำตาจะไหลนี่ผมน้ำตาจะไหลจริงๆด้วยเหมือนเราแบบเราเดินเข้าบ้านอ่ะแล้วไม่มีคนในบ้านแม่งเดินมาแบบเขาเดินมาเอาพาสเตอร์ยามาแปะให้เราเว้ยเอาเบตาดีนมาทายาให้เราแบบเฮ้ยคือเขาไม่ได้แบบรู้จักเราที่เราเป็นญาติเขาเขาแค่มานั่งดูคลิปเราแล้วเขาแบบเขาชอบเราแบบเขาชอบที่เราเป็นเราอ่ะคุณผมนั่งอ่านวันนั้นอ่ะคอมเมนต์อ่ะนั่งอ่านทุกคลิปเลยนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์เป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆผมนั่งสไลด์อ่านอยู่อย่างนั้นนะโอเคมันก็มีคอมเมนต์ที่ด่าเว้ยแล้วมันก็มีคอมเมนต์ที่ชอบผมก็นั่งอ่านอยู่งั้นอ่ะผมนั่งอ่านเป็นชั่วโมงเลยไม่คนรู้สึกดีแบบผมรู้สึกดีมากแม่งแบบแม่งหิวแม่งหิวผมมากขอโทษผมไม่อยากมานั่งอะไรนี้เลยไม่อยากดึงดราม่าไม่อยากดึงเศร้าอะไรมันเป็นอยากให้คลิปมันเป็นคลิปตลกรู้สึกพอเราไปนั่งดูอย่างเงี้ยคนรักเรามันก็มีคนที่ไม่ชอบด่าเราเออมันก็มีผมว่าผมแข็งแกร่งนะผมแข็งแกร่งมากผมผ่านการด่ามาหลากหลายรูปแบบมากเท่าที่เพื่อนๆฟังตั้งแต่เป็นดีเจแล้วก็มาเป็นทหารแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆคือผมผ่านบันไดมาแต่ละขั้นอ่ะผมว่าผมเก่งเลยนะแต่ผมไปเจอข้อความนั้นอ่ะโอ้โหแบบผมเข้าใจเลยอ่ะคำพูดคนแม่งฆ่าคนได้อ่ะแม่งโคตรเจ็บเลยเพื่อนๆทำไมมันเจ็บขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เจ็บชิบหายทำให้คนอย่างผมแม่งล้มได้อ่ะผมว่าผมเก่งนะชีวิตผมแม่งเจออะไรมาเยอะผมเก่งอ่ะแต่ผมเจอนั้นผมแม่งน็อกเลยเหมือนโดนหมัดขวาแล้วแบบผมลงไปน็อกกับพื้นเลยอ่ะแม่งทำผมขนาดนั้นได้ไงวะทุกวันเนี้ยนะครับผมคิดเสมอว่าปิมคนรักมันมีคนเกลียดมันก็มีมันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เจออะไรแบบนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันต้องมีอีกคนอีกมากมายที่คนรักคนให้กำลังใจก็มีคนเกลียดที่ไม่ชอบด่ามันก็มีผมได้ข้อสรุปในตัวเองเลยว่าคนติเราก็จำและแก้ไขถ้าคนด่าเราอย่าไปสนใจผมอัดคลิปนี้ทำไมวะผมก็ไม่รู้ตัวเองวันนี้ไม่ได้ดึงดราม่านะขอโทษมันแค่รู้สึกความรู้สึกตอนนั้นผมบอกไม่ถูก ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมามันจะไม่ได้จบแค่ชิปเฉียบมันไม่ได้จะมีแค่พักสมองผมอยากทำอะไรที่คนดูได้มากกว่าเสียงหัวเราะผมจะพยายามปีนี้2020ผมจะพยายามเป็นมากกว่าเพื่อนผมจะเป็นคนในครอบครัวพวกคุณให้ได้ผมสัญญาผมจะทำแม่งให้ได้นี่คือจุดหมายผมมันไม่ใช่เรื่องซับสไครต์มันไม่ใช่ของเรื่องรวยได้เงินมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วผมสัญญาผมจะทำแม่งให้ได้จริงผมจะทำแม่งให้ได้ผมจะทำแม่งแบบให้เพื่อนรู้สึกแบบเข้ามาดูแล้วแม่งเหมือนไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นญาติกูเลยเป็นเพื่อนกูเลยทำแม่งให้ได้เหมือนผมสัญญาเลยปีนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยผมมาพูดทำไมผมก็ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ผมมานั่งเศร้าโศกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าเว้ยมันเป็นน้ำตาแห่งช่างแม่ง แค่นี้แหละที่ฝากไว้คลิปหน้ามันจะต้องสดใสและแฮปปี้ขอบคุณมากฮะ